มาติดตามกันอีกหนึ่งคดีค่ะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะโดยมีคนร้ายเนี่ยใช้มีดปาดคอคุณครูสาวคนหนึ่งนะคะที่ทำให้เธอนั้นเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ให้สายสืบคอยเฝ้าสังเกตผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ได้กลับเข้าไปในห้องพักซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุก็คือห้องของคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยกลับเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเชิญตัวคนคนนี้ก็คือนายชาตรีร่วมสูงเนินมาสอบปากคำแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมก็พบว่าที่มือเนี่ยมีบาดแผลแล้วก็ตามตัวก็มีรอยขีดข่วนตามร่างกายด้วยนะคะสอบสวนไปมาจนในที่สุดเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนทำก็คือเป็นคนที่ฆ่าปาดคอผู้ที่เสียชีวิตจริงเพราะว่าแอบชอบครูสาวมานานก็เลยถือโอกาสช่วงที่คุณครูเนี่ยอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วก็เข้ามาข่มขืนแต่ว่าคุณครูเนี่ยต่อสู้นะคะก็เลยลงมือฆ่าปาดคอจนคุณครูเนี่ยเสียชีวิตสอบสวนตรวจสอบประวัติเนี่ยก็ทราบว่านายชาตรีเพิ่งจะพ้นโทษคดีข่มขืนมาได้ปีกว่าๆค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งพอคนรู้ว่าเจอคนแล้วที่เป็นคนร้ายเนี่ยนะคะก็มารอกันที่หน้าห้องสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอยกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะตั้งใจจะรุมประชาทันก็มีเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมสถานการณ์เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมด้วยค่ะเพิ่งจะพ้นโทษมาเองค่ะเมื่อปีที่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเตือนภัยกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็คือเรื่องของเห็ดพิษเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันค่ะ